เออแอ่งน้ำเป็นเรื่องแรงอะนะคะฮันนี่เวลาออกข้อสอบหลักๆก็จะมีเขาถามถึงความหมายของแรงใครคิดแรงโน้มถ่วงโลกแรงกระทำต่อวัตถุเป็นยังไงแรงรับคือยังไงค่ะแล้วก็เขาจะถามถึงนิยามของผิวสัมผัสแรงเสียดทานผิวขรุขระประมาณนี้นะคะอือฮึเดี๋ยวครูเริ่มเรื่องแหล่งน้ำเลยก็ได้ต่อนะคะลูกเรื่องแหล่งน้ำที่ฮันนี้บอกครูปิมนะคะมันจะบอกว่าน้ำมีความสำคัญยังไงบ้างปึ๊บน้ำมาจากแหล่งที่ใดบ้างแตกต่างกันยังไงแหล่งดับบนอยู่ที่ไหนบ้างถ้าสมมุติตอนที่หนูเพิ่งเริ่มเรียนมาเล็กน้อยเองหนูคิดว่าน้ำมีความสำคัญยังไงบ้างคะฮันนี่ลองให้นิยามคุณครูหน่อยสิคะความสำคัญของน้ำค่ะก็เราสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำต่างๆได้ค่ะทางด้านอุปโภคบริโภคค่ะแล้วก็ต้องควรใช้น้ำอย่างประหยัดละค่ะแล้วก็ต้องช่วยอนุรักษ์น้ำอ่ะค่ะหนูอยู่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพเนาะน้ใชำท่ี่หนูค่ะใช้มาจากแหล่งไหนบ้างคะเดี๋ยวกให็้อันนพี้แวชรก์ก่อนแล้วเดี๋ยวครูลองแชร์ของครูบ้างค่ะค่ะก็พวกท่อประปาอย่างเดียวเลยค่ะเป็นครูปิมก็จะมีแหล่งน้ำบาดาลมีหนองคลองบึงด้วยค่ะเพราะว่าครูอยู่ปทุมธานีมันอาจจะเป็นชานเมืองค่ะถ้านี่คิดถึงโลกใบนี้ค่ะแหล่งน้ำบนโลกอยู่ที่ใดบ้างฮันนี่บอกครูได้ไหมคะเท่าที่หนูรู้ถ้าหนูเรียนป .5 ใช่ไหมเอ๊ะหนูอาจจะแบบเอ๊ะเวลาดูทีวีหนูอาจจะแบบเอ๊ะเป็นติ่งเกาหลีเป็นติ่งอเมริกาหรือเป็นติ่งอะไรบ้างหรือเปล่าหนูคิดว่าแหล่งน้ำของประเทศอื่นที่ไม่ใช่เราอ่ะมีอะไรอีกบ้างคะโลกหนูพอจำได้บ้างไหมคะก็ทะเลแม่น้ำลำธารมหาสมุทรคลองบึงอะค่ะโอเคเลยค่ะน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชสัตว์เรามีชีวิตไม่ได้เนาะถ้าไม่มีน้ำค่ะลูกหนูจำได้ไหมว่าเรามีน้ำกี่ส่วนบนโลกใบนี้ค่ะเท่าที่เปอหนรู์เซ็นทต์รกา็บได้กน็ะเป็น3/4ใช่ค่ะ3/4หรือ75%แหล่งน้ำมีอยู่หลายประเภทที่ฮันนี่บอกมาแหละค่ะมันมีที่อยู่บนดินและอยู่ใต้ดินอ่ะอย่างที่ฮันนี่บอกครูปิมใช่ไหมบนดินก็จะเป็นหนองห้วยหนองคลองบึงทะเลอะไรเงี้ยค่ะถ้าใต้ดินครูปิมบอกหนูไปว่าเป็นแหล่งน้ําบาดาลค่ะมีเป็นน้ําเค็มเป็นน้ําจืดค่ะอันนี้ก็เป็นประเภทของน้ํานะคะโลกแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้น้ําเสียบ่อยๆอ่ะจะทําให้แหล่งน้ําเสื่อมโทรมเราก็ต้องอนุรักษ์น้ําเพื่อให้มีน้ําไว้ใช้ตลอดไปเลยค่ะแหล่งน้ําและปริมาณของโลกเขาบอกหนูมาหมดเลยค่ะโลกว่าน้ําเค็มมีเท่าไหร่น้ําจืดมีเท่าไหร่จากหน้านี้ค่ะฮันนี่บอกครูปิมคร่าวๆสิคะแหล่งน้ําเค็มมาจากที่ไหนบ้างค่ะมหาสมุทรและทะเลค่ะมีร้อยละเท่าไหร่คะโลก97.5%ค่ะก็คือใช่แล้วถัดมาก็จะเป็นน้ำจืดนะลูกน้ำจืดก็เหลือนิดหน่อย97.5ก็เหลืออีกประมาณ2.5ค่ะมีทั้งธารน้ำแข็งน้ำใต้ดินทะเลสาบบึงแม่น้ำค่ะแล้วเรามาต่อกันนะแข็งไม่รู้หนูเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าพืชน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นดินเป็นบริเวณกว้างแถบขั้วโลกโดยเฉพาะที่เกาะกรีนแลนด์และทวีปแอนตาร์กติกค่ะถ้าหนู
พอจำได้แล้วบอกครูปิมนะคะพืชน้ำแข็งค่ะนีค้่เปะ็นศัพท์ใหม่เนาะคันดินเยือกแข็งลงตัวงั้นฮันนี่ลองอ่านดูนะคะลูกถ้าหนูสงสัยถามครูได้นะคะชั้นดินเยือกแข็งคงตัวคืออะไรค่ะตรงและพบในบริเวณที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยค่ะเป็นวอลเวตไม่ใช่ยอยักษ์ค่ะเฉลี่ยต่ำกว่านั้นเฉลี่ยโอเคค่ะเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรเยือกแข็งต่อกันอุณหภูมิประมาณ-5ค่ะแล้วก็จะมีรูปให้เราดูนะคะแหล่งน้ำผิวดินอันนี้ง่ายเนาะแม่น้ำบึงทะเลมหาสมุทรอันนี้ฮันนี่ตอบครูไปแล้วหนูได้แหละใต้ดินที่คุณครูบอกฮันนี่ไปนะคะใต้ดินมีน้ำใต้ดินกับน้ำบาดาลครูพูดไปถึงน้ำบาดาลไอ้เจ้าบ่อบาดาลบางทีเราอาจจะไม่ค่อยเห็นมากเนาะบ่อบาดาลมีนะใช้อุปโภคส่วนบ่อบาดาลที่เป็นน้ำดื่มก็จะอยู่ลึกลงไปอีกค่ะถ้าตื้นก็แค่อุปโภคบริโภคถ้าลึกก็จะเป็นบ่อบาดาลน้ำดื่มค่ะลูกใช่ค่ะแหล่งน้ำที่เกิดถ้าใต้ดินก็คือสะสมของชั้นหินซึมลงไปใต้ดินสะสมอยู่ตามช่องว่างน้ำในดินเมื่อได้รับความร้อนก็ระเหยไปส่วนที่เหลือซึมลงไปแทรกรวมกันอยู่ตามช่องว่างของตะกอนในดินหรือตามรอยแตกของหินถูกกักไว้เรียกว่าน้ำบาดาลค่ะก็คือรายละเอียดของแหล่งน้ำใต้ดินฮันนี่ลองดูนะคะหนูสงสัยตรงไหนถามได้ค่ะลูกค่ะโอเคเลยค่ะก็มีน้ำบาดาลอะไรพวกนี้นะคะแหล่งน้ำที่มีลักษณะหรือบริเวณกว้างใหญ่มากครองพื้นที่ของโลก70%อันนี้ตอบครูปิมได้ไหมคะติน๊ก้ตำอเบคติ๊ก็มตอบค่ะโอเคใช่ค่ะแล้วคราวนี้เขาถามต่อว่ากินพื้นที่หลายหมู่บ้านตำบลมีความหลากหลายก็คือบึงอันนี้มีบึงด้วยนะคะโลกถัดมามีขนาดใหญ่เป็นแม่น้ำนะคะโลกคำถามที่สามล้อมรอบด้วยผืนดินโดยทั่วไปไม่มีทางไหลออกสู่ทะเลมีน้ำจืดบางแห่งเป็นน้ำเค็มค่ะโลกทะเลสาบค่ะเยี่ยมมากอาณาบริเวณใดของทะเลทรายมีพืชขึ้นอยู่ในลักษณะไม่ใช่สังคมพืชทะเลทรายโดยปกติจะปรากฏรอบๆตาน้ำหรือแหล่งน้ำประเภทอื่นค่ะลูกไม่ทราบค่ะโอเอซิสงั้นส่วนของทะเลทรายมีพืชขึ้นอยู่ไม่ใช่สังคมพืชทะเลทรายปรากฏรอบๆตาน้ำโอเอซิสอาจจะมีคำถามได้นะคะลูกพวกข้อสอบพรีเทสหรือทีเด็ดเวลาหนูสอบเข้านะคะลูกจะมีถามอยู่ถัดมาส่วนของน้ำใต้ผิวดินที่อยู่ในเขตอิ่มน้ำรวมถึงทานน้ำใต้ดินน้ำบาดาลค่ะลูกนี่คุณครูอยากลองดูซิว่าหนูเรียนมานิดหนึ่งใช่ไหมที่โรงเรียนเราพอจะทําแบบฝึกหัดอันนี้ได้บ้างไหมแต่ว่าได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เดี๋ยวทําไปพร้อมกับครูปิมค่ะลูกหนูรอครูแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวแชร์หน้าจอนี่แหละ
ทำเลยไหมคะโอเคค่ะงั้นครูปิมฝากฮันนี่อ่านข้อหนึ่งหน่อยค่ะลูกพื้นผิวโลกมีพื้นดินหรือพื้นน้ำมากกว่ากันค่ะฮันนี่ว่าอันไหนอ่ะพื้นน้ำมากกว่าค่ะที่บอกไป3 ใน 4 ส่วนใช่ค่ะเดี๋ยวครูเขียนไปด้วยละกันเนาะจะได้หนึ่งนะคะมานะคะน้ำเค็มและน้ำจืดมีสัดส่วนเท่าไหร่เอ่ยอุ้ยข้อนี้มีเมื่อกี้หนูบอกกูได้น้ำเค็ม97.5น้ำจืด2.5ค่ะวิธีทำน้ำให้สะอาดฮันนี่ว่ากรองกลั่นกลั่นกรองเติมสารอินทรีย์กรองหรือว่าเอาผงซักฟอกผสมน้ำสะอาดดีคะลูกน่าจะกรองกลั่นนะคะสามเยี่ยมค่ะอันนี้ออกข้อสอบบ่อยค่ะข้อได้เป็นวิธีการประหยัดน้ำทั้งหมดได้แน่เลยเพราะฮันนี่บอกว่าคุณครูกำลังสอนอยู่ค่ะรดน้ำต้นไม้โดยใช้บัวรดน้ำปิดก๊อกให้สนิทค่ะข้อสามก่อนสี่ข้อค่ะโอ้เยี่ยมค่ะยังถูกอยู่ข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดเมฆค่ะหุยอันนี้ไม่รู้เรียนถึงยังแต่ว่าปอนปอสามน่าจะมีนะครูจำได้วิทย์ประมาณนี้ค่ะในคือนิยามของเมฆนะค่ะเดี๋ยวขอคิดก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะเราใช้เวลาได้เต็มที่เพราะว่าอันนี้เพิ่งเริ่มไงถ้าอันไหนไม่รู้เดี๋ยวคุณครูก็จะโน้ตไว้แล้วเราก็จะหารายละเอียดมาเสริมให้หนูค่ะไม่ต้องซีเรียสนะไอ้น้ำในบรรยากาศด้านบนควบแน่นและเป็นละอองน้ำเล็กๆร่วมกลุ่มกันลอยอยู่บริเวณใกล้พื้นสูงจากพื้นโลกค่ะสูงจากพื้นโลกใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องสูงจากพื้นโลกแน่ไม่งั้นจะไม่เป็นเมฆอ่ะข้อใดคือลักษณะของเมฆคิวมูลัสแปลเมฆคิวมูลัสเมฆคิวมูลัสน่าจะเป็ไดน้เมฆชั้นต่ำหรือเปล่าคะข้อหกข้อหกแต่ว่าลักษณะมันเป็นรูปคล้ายอะไรอ่ะฮันนี่จำได้มาเดี๋ยวครูจะนอ่ัานนี้จะเดี๋ยวครูให้หนูลองเดาก่อนก็ได้เดี๋ยวครูเฉลยให้แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะอ๋อดอกกระหล่ำค่ะเยี่ยมค่ะถ้าเราพบน้ำแข็งบริเวณยอดหญ้านักเรียนคิดว่าอุณหภูมิของอากาศขณะนั้นมีค่าเท่าไหร่คะลูกมีน้ำค้างด้วยอ่ะมันน่าจะเย็นมากป่ะน้ำค้างแข็งคล้ายกับเหมือนมันคือน้ำแข็งแหละแต่มันอยู่บนยอดหญ้าค่ะเอาเป็น0 องศาแล้วกันค่ะเกือบแล้วแต่อันนี้เดี๋ยวคนครูโน้ตไว้ให้นะ-2ติดลบแปลว่าแข็งมากถ้าศูนย์ยังไม่แข็งเลยลูกยังไม่ถึงเยือกแข็งเพราะว่าจุดศูนย์คือจุดเยือกแข็งนี้ยังไม่ถึงแต่ลบมาค่ะก็คือ
น้อยยิ่งกว่า0องศาอีกติดลบ2องศาฮันนี่จำไว้นะคะลูกข้อ7ค่ะงั้นคุณครูปิมไปข้อ8มันเห็นไม่ชัดนะไม่เป็นไรงั้นครูก็ไปต่อข้อ9นะข้อ8หน้านี้ก่อนละกันคิดนะคะค่ะเนี่ยค่ะลูกฮันนี่ทำข้อ8ให้หน่อยสิคะเดี๋ยวคุณครูเฉลยให้ถูกไหมถ้าหนูทำการทดลองหนูคิดไปถึงว่าหนูนึกภาพในหัวว่าตัดขวดพลาสติกเป็น2ส่วนก้นขวดใส่น้ำอุ่นฝาขวดใส่น้ำแข็งเอาอันที่ใส่น้ำแข็งวางซ้อนกันไว้ด้านบนส่วนใส่น้ำอุ่นน้ำอุ่นอยู่ข้างล่างหนูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะค่ะข้อ8ลองดูนะลูกหนูว่าน่าจะเป็นงองูนะคะเมื่อทำการตัดขวดพลาสติกโอ้เยี่ยมค่ะใช่ละค่ะเดี๋ยวครูก็ครูจดไว้เดี๋ยวครูขอเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเดี๋ยวครูส่งพวกนี้ไปให้หนูให้หมดแหละค่ะแต่ว่าถ้าหนูจะจดอะไรเพิ่มหนูก็จดใส่ชีทหนึ่งได้เลยค่ะงั้นครูไปต่อหน้าข้อ9นะคะอยากน้ำฟ้าลูกน้ำเราข้อ8ใช่ไหมคะข้อ8ถูกค่ะไอ้น้ำจากน้ำอุ่นลอยขึ้นเมื่อหยุดความเย็นจากน้ำแข็งจะควบแน่นเกิดเป็นหยดน้ำเกาะที่ผิวด้านนอกของส่วนฝาขวดและด้านในของส่วนก้นขวดค่ะส่วนข้อ9ข้อใดไม่ใช่หยาดน้ำฟ้าค่ะโอ้โหเมฆค่ะว้าวโอ้ต้องเป็นหิมะเพราะว่าหิมะเราเห็นลอยอยู่ตาอยู่บนพื้นดินเลยค่ะลูกส่วนเจ้าเมฆอ่ะก็จะอยู่บนฟ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นหยาดน้ำฟ้าค่ะลูกส่วนหิมะน่ะกระจายอยู่ทั่วพื้นดินเลยค่ะลูกค่ะก็เลยเป็นของหิมะไม่ใช่ค่ะ2ข้อที่หนูโน้ตไว้นะลูกข้อ7กับข้อ9ถัดมาข้อ10ข้อใดคือการหมุนเวียนของน้ำที่ไม่เกิดการเปลี่ยนสถานะค่ะข้ององูควบแน่นเกิดเป็นอะไรเหรอคะเมฆเหรอคะเมฆค่ะลูกดีนะนะที่เกิดไม่นะลูกกอไก่ค่ะหยิบเยี่ยมเยี่ยมค่ะใช่แล้วสัตว์ขับถ่ายออกจากร่างกายลงสู่ดิน11ปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่น้ำในบรรยากาศค่ะฮันนี่ในบรรยากาศน่าจะน้ำค้างน้ำค้างถูกค่ะไอ้น้ำในอากาศที่ลอยอยู่ในระดับสูงเรียกว่าอะไรเอ่ยเมฆค่ะขอกไข่นี่ใช่อุณหภูมิลดต่ำลงจนละอองน้ำในอากาศเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำเรียกว่าอะไรนะควบแน่นเป็นหยดน้ำนี่ว่าข้อ13ตอบอะไรอ่ะน้ำค้างแข็งค่ะอุณหภูมิลดต่ำละอองน้ำควบแน่นถ้าควบแน่นเป็นฝน13กอไก่ค่ะลูก13ฝนนะคะเป็นนิยามของฝนเดี๋ยวอันฮันเนี่ยจำตรงนี้ไว้ข้อสอบออกค่อนข้างชัวร์นะคะออกทั้งข้อสอบเข้าแล้วก็ข้อสอบโรงเรียนค่ะ14อ้าว
ไม่รู้ฮันนี่จะเมฆขนแกะได้หรือเปล่าค่ะพอสามมะไม่ก็ส่วนแก่หนูไม่ค่อยแน่ใจอะค่ะอืมงั้นเดี๋ยวเรามาดูรูปกันเดี๋ยวคุณครูบอกให้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าทำครบ20 ข้อแล้วเดี๋ยวเราไปดูรูปเมฆแต่ละเมฆกันนะคะลูกเมฆชนิดที่มีเมฆขนแกะคือคิวมูลัสเมฆขนแกะคิวมูลัสเดี๋ยวถ้าทำครบ20 ข้อเดี๋ยวคุณครูพาไปดูรายชื่อเมฆแต่ละเมฆค่ะคิวมูลัสไม่ใช่ดอกกุหลาบดอกกุหลาบหรอคะลักษณะมันเป็นดอกกุหลาบแต่ว่ามันบางทีเขาก็สามารถมองได้หลายๆแบบค่ะลูกก็เลยข้อ14คิวมูลัสก็เลยเป็นขนแกะค่ะลูกค่ะแล้วแต่คนจะมองใช่ค่ะถัดมาเมื่ออุณหภูมิในก้อนเมฆต่ำกว่าจุดเยือกแข็งทำให้ละอองน้ำรวมตัวกันเป็นน้ำแข็งแล้วตกลงมาบนพื้นโลกเรียกว่าอะไรเอ่ยลูกเห็บค่ะจริงนะใช่ป่ะอันนี้เป็นนิยามของน้ำค้างน้ำค้างอันนี้นะน้ำค้างนะลูกคุณครูให้เวลาหนูลองจำดูหนูจำอันนี้ฝนอันนี้น้ำค้างค่ะลูกโอเคค่ะโอเคเลยค่ะปรากฏการณ์ใดที่เกิดขึ้นหลายวันติดต่อกันทำให้พืชหยุดการเจริญเติบโตอันนี้ไม่ยากมากเดี๋ยวลองหาดูนะลูกฮันนี่ว่าหนูเคยอ่านในหนังสืออยู่มันเคยบอกอยู่ค่ะแต่หนูจำไม่ได้แล้วหนูขอลองคิดก่อนนะคะโอเคค่ะน้ำค้างแข็งค่ะน้ำแข็งหรือเปล่าหยุดการครูคิดเหมือนหนูนะเดี๋ยวเยี่ยมค่ะน้ำค้างแข็งสิ่งใดที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่งค่ะหมอกค่ะแน่นอนเลย17อุ๊ยแล้ววันนี้หนูไปโรงเรียนมาใช่ไหมเขามีฮาโลวีนไหมคะลูกมีครูภาษาไทยค่ะใส่เสื้อคลุมไปแล้วก็มีให้ตอบคำถามในเนื้อหาที่เรียนค่ะแล้วก็แจกลูกอมมีแค่คนเดียวค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้จริงจังกับฮาโลวีนนะคะมันก็น่าจะเป็นแค่วันหนึ่งอ๋อโอเคค่ะใช่เพราะว่าเนาะแต่ว่าพอดีเราแบบว่าชอบไปหมดเลยถัดมาข้อ18งั้นฮันนี่อันเนี้ยเห็นไม่ชัดฮันนี่ทำข้อ18ให้ครูหน่อยสิข้อใดข้อความใดกล่าวถึงวัฏจักรของน้ำไม่ถูกต้องเอ่ยหนูว่าน่าจะเป็นขอไข่ไหมคะ18ท่านนี่ดูข้อกอไก่ไว้นะคะไม่ถูกต้องการหมุนเวียนของอุณหภูมิต่ำไปสูงการหมุนเวียนของอุณหภูมิต่ำไปสูงอากาศร้อนจะเกิดฝนได้ง่ายกว่าอากาศเย็นต้องสูงไปต่ำค่ะสูงไปต่ำเพราะว่าเวลาร้อนๆนะคะมันจะฝนตกได้ง่ายกว่านะคะลูกหนูก็ดูจากอันนี้ได้นะคะก็จะทำให้เราลิงก์ไปกับข้อมูลความเป็นจริงได้ข้อ18ตอบกอไก่ค่ะลูกงั้นครูค้างหนูน่าจะได้แล้วครูไปต่อข้อ19เลยแค่หนึ่งกระบวนการใดไอ้น้ำเปลี่ยนสถานะกลายเป็นหยดน้ำค่ะลูกควบแน่นค่ะ
ไอ้น้ำเปลี่ยนเป็นหยดน้ำเรียกว่าระเหิดไอ้น้ำเปลี่ยนเป็นหยดน้ำเรียกว่าระเหิดไอ้น้ำเปลี่ยนเป็นหยดน้ำเรียกว่าระเหิดตอบ19อุ๊ย sorry นะคะคุณครูเข้าใจผิดโอ้ย sorry ค่ะควบแน่นถูกละค่ะคุณครูน่าจะโจทย์ผิดต้องเป็นควบแน่นไอ้น้ำเปลี่ยนเป็นหยดน้ำควบแน่นค่ะ20ความร้อนจากดวงอาทิตย์มีส่วนทำให้เกิดวัฏจักรน้ำยังไงบ้างคะลูกค่ะข้อนี้หนูไม่ทราบแต่หนูเดาว่างองูค่ะครูบอกว่างองูไม่ใช่ครูให้หนูหาจากกอไก่หรือขอไข่หนูลองหาให้หน่อยสิคะลูกกอไก่หรือขอไข่ขอควายงองูไม่ใช่20กอไก่ค่ะน้ำระเหยกลายเป็นไอน้ำระเหยเพราะว่าความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำระเหยค่ะตอบกอไก่ค่ะลูกงั้นที่ครูติดไว้เมื่อกี้ไปดูเมฆกันนะเมฆครูจะลองนะคะว่ามันเขียนได้ไม่เป็นไรไม่เขียนก็ได้ค่ะน้องๆคุ้นเคยกับเมฆหนูครูคิดว่าหนูคงรู้จักหมดแล้วล่ะค่ะเมฆคือคราวนี้คุณครูให้เวลาฮันนี่แป๊บหนึ่งประมาณ1นาทีน้องฮันนี่ลองจำนิยามของเมฆแล้วอธิบายครูหน่อยนะคะถ้าหนูพอจำได้บอกครูนะคะลูกเมฆคืออะไรวะให้บอกเป็นอะไรนะคะนิยามของเมฆค่ะลูกค่ะเป็นลักษณะกลุ่มก้อนสีขาวค่ะเกิดจากไอ้น้ำในอากาศได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์จึงลอยตัวสูงขึ้นแล้วไปกระทบกับอากาศเย็นค่ะทำให้ไอ้น้ำเกิดการควบแน่นเป็นละอองเล็กๆค่ะเกาะเป็นกลุ่มก้อนสีขาวลอยอยู่บนท้องฟ้าซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินมากค่ะโดยเมฆที่สูงมากที่สุดน่าจะ6กิโลเมตรขึ้นไปค่ะหนูจำได้เท่านี้ค่ะ ละเอียดแล้วโอเคคราวนี้มาจำชื่อมันแล้วกันนะค่ะถ้าเขาบอกว่าตามรูปร่างมี3แบบเซรัสเป็นริ้วๆอยู่สูงสเตตัสเป็นแผ่นเป็นชั้นคิวมูลัสเป็นก้อนเป็นม้วนเป็นมัดเป็นแถบแค่3อันครูว่าเดี๋ยวหนูได้แหละออกทุกปีเลยค่ะลูกเดี๋ยวฮันนี่จำได้บอกครูนะ3อันเองค่ะจำได้แล้วค่ะโอเคดูเสียงแล้วก็ไม่ยากเอาแบบคร่าวๆเวลาครูจำครูก็จำแค่ริ้วแผ่นก้อนแล้วก็พอเนาะประมาณนี้ก็ได้ค่ะลูกครูถามว่าลักษณะเป็นแผ่นเป็นชั้นสม่ำเสมอคือลักษณะของเมฆชนิดใดคะสเตตัสค่ะสเตตัสโอเคเป็นริ้วลอยอยู่ในระดับสูงค่ะลูกเซอรัสค่ะคิวมูลัสเป็นไงนะคะเป็นก้อนก้อนเป็นกระหล่ำขนแก่หรือเปล่าคะเยี่ยมค่ะโอเคถัดมาคราวนี้มาดูชั้นสูงกันบ้างนะคะถ้าชั้นสูงคุณครูอาจจะไล่ไปทุกชั้นแล้วค่อยแล้วก็ค่อยมาถามหนูทีละอันเนาะค่ะไอ้คำว่าหยาดน้ำฟ้าเมื่อกี้หยาดน้ำฟ้า
หนูก็จำศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วยแหละนะคะ precipitation เนาะสิ่งที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำในบรรยากาศตกลงมาฝนลูกเห็บหิมะคราวนี้มาดูกันนะคะเมฆลอยอยู่บนชั้นโทรโพสเฟียร์โทรโพสเฟียร์อันนี้ก็ชั้นบรรยากาศแต่ว่าเราจำแค่ชื่อมันก่อนแล้วกันเนาะเราจำเมฆก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาหรือว่าถ้าข้อสอบออกถึงก็เดี๋ยวไปดูชั้นบรรยากาศกันต่อด้วยค่ะเมฆชั้นสูง 6,000 เมตรจุดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมีผลึกน้ำแข็งเซรัสเซโรสเตตัสเซโรคิวมูลัสค่ะงั้นครูปิมค้างเมฆชั้นสูงไว้แป๊บหนึ่งถ้าฮันนี่จำได้แล้วบอกคุณครูนะคะลูกค่ะเมฆชั้นสูงค่ะเป็นทางหน้านี้ใช่ไหมคะค่ะหนูลองอ่านหน้านี้ดูดูได้นะภาพแรกเซรัสเซโรสเตตัสแล้วต่อด้วยเซโรคิวมูลัสโอเคค่ะ ครูไว้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาถามเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าข้อไหนไม่ได้ก็เดี๋ยวครูช่วยละค่ะเมฆชั้นกลาง